น่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่มาปะทะกับสถาบันโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับคิดว่าการแก้ไขมาตรา112ก็เป็นสิ่งที่เราพูดในก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคือในเกือบทุกเวทีดีเบตแล้วเราก็ได้พูดกันชัดเจนให้ตกผลึกว่าการแก้ไขมาตรา112เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นทางออกให้กับสังคมไทยเพราะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการใช้มาตรา112ในการที่จะเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการรังแกคนเห็นต่างรวมถึงเยาวชนตามคำถามเมื่อกี้นี้ด้วยเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับสถาบันใดเลยนะครับแล้วการที่เราจะรักษาสิ่งที่เรารักเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้มีการแก้ไขให้ตามบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้เป็นจุดที่จะทำให้เส้นทางการตั้งรัฐบาลสะดุดลงแต่แน่นอนว่าในเมื่อมีข้อมูลหลายฝ่ายก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดนะครับว่าแก้ไขก็คือแก้ไขนะครับไม่ใช่ยกเลิกเป็นต้นอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เท่าที่ได้คุยกับวุฒิสภาแล้วก็ผู้คนหลายฝ่ายเนี่ยก็ทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าการที่เราจะรักษาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันก็ต้องประมุขเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับประเทศไทยในยุคที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆตรงนี้ก็ทำความเข้าใจกันดีมากขึ้นไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดครับมันเป็นเรื่องไทยที่ทำให้คุณพิธาไปไม่ถึงนายกจะทำยังไงครับเขาต้องการเสียงจากสว.ผมคิดว่าถ้าจะมีก็เป็นอันสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการเอาเสียงที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนที่มาปะทะกับสถาบันโดยตรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายเพราะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างอีกเลยครับเพราะว่าเรามีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกันเยอะที่จะต้องบริหารจัดการที่เหลือก็เป็นเรื่องของนิติบัญญัติเป็นเรื่องของรัฐสภาก็เป็นกฎหมายฉบับนึงครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจแต่อย่างใดนะครับก็เป็นเรื่องระหว่างศาลรัฐธรรมนูญกับอัยการสูงสุดแล้วก็อย่างที่บอกว่าการแก้ไขกฎหมายนึงเนี่ยก็ไม่เท่ากับการล้มล้างการปกครองอย่างที่กล่าวหาก็เป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงไปเยอะนะครับเราก็มีความตั้งใจที่จะรักษาประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับอันนี้เป็นหลักที่เรายืนแม่นอยู่นะครับก็มีการอธิบายกันอยู่เรื่อยๆครับก็คิดว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หน้าข่าวว่าจะมีการเอาเรื่องการแก้ไขม.2เป็นข้ออ้างในการไม่ทำตามมติของสภาล่างในหลักการที่สำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องของบุคลากรหรือนโยบายที่เราได้เสนอกับพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเข้าใจอย่างไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้รอประชุมกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็แถลงร่วมกันเลยดีกว่านะครับครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ